ปีนี้นะครับนะได้เดินทางมาที่ต่างจังหวัดนะครับพอดีมาทําการนะเตรียมที่ดินของตัวเองนะมีการถมดินล้อมรั้วอะไรประมาณนี้นะครับก็พอดีมีโอกาสนะแวะเยี่ยมนะบ้านน้องก็เห็นว่านะครับระดับน้ำเนี่ยนะค่อนข้างลดลงไปเยอะนะครับนะรวมถึงบ่อน้ําที่ผมขุดไว้ด้วยนะครับเมื่อปี2ปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้ใช้น้ำเหมือนนะครับก็ลดลงไปเยอะทีเดียวปีนี้จึงน่าจะดูแล้วนะครับต้องระมัดระวังนะความร้อนแล้วก็ความแรงเนี่ย ในช่วงต้นปีนะครับผมดูแล้วในช่วงประมาณสักถ้านับไปก็อาจจะในช่วงประมาณนะสอสาเดือนนี่แหละครับน่าจ,จะยังแรงนะร้อนแล้วก็แรงจัดด้วยนะครับก็เป็นไปได้นะครับที่จะทําให้พืชผลการเกษตรนะเสียหายแล้วก็อาจจะส่งผลให้ปีนี้นะครับราคาของพืชผลทางการเกษตรเนี่ยแพงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเล่าสู่กันฟังว่าถ้านะท่านที่นะพอจะ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับนะเรื่องของการเพาะปลูกอ่างเงี้ยพวกการทำผักสวนครัวอะไรพวกนี้นะลองเพาะปลูกนะครับเพาะจุลนินทรีย์สังเคราะห์แสงอะไรพวกนี้นะแล้วก็เรื่องของการเขาเรียกว,ว่าทําเกษตรพอเพียงอ่ะนะของตัวเองนะครับน่าจะพอช่วยได้นะเพราะผมดูแล้ว อากาศร้อนแ,แรงอย่างนี้นะเพราะว่าดีลงนะในสนามภักสนามนะในการเตรียมดินต่างๆก็สัมผัสได้นะครับถึงความร้อนแล้วก็ความแรงซึ่งนะต่างจากนะกรุงเทพมาคอนครอยู่นะมากทีเดียวนะครับถ้าดูอย่างนี้แล้วผมมองว่าพืชผลการเกษตรมีโอกาสเสียหายสูงจึงทำให้ราคาอาหารนะที่มาจากพืชผลเกษตรปินเนี้น่าจะแพงเพราะนั้นท่านที่ นะพอจะพาะปลูกเองได้นะแม้จะอยู่ในกรุงเทพมหานะครเมืองหลวงเนี่ยก็ลองศึกษาดูนะครับการพาะปลูกผักสวนครัวกินเองนะการเพาะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอะไรต่างๆลองมาใช้หลักของการพึ่งพาตัวเองมากขึ้นนะครับนะไม่แน่นะครับปีนี้นะราคาพืชผลเกษตรน่าจะดีขึ้นนะแต่ก็ไม่แน่อีกว่าปลายปีเนี่ยเห็นร้อนแรงเหมนกันะครับก็ไม่รู้ว่าน้ํามันจะมาแบบเออมาก นะเพราะว่ามันเขาเรียกว่าสุดขั้วนะ extreme weather ร,นะร้อนแรงหนักนะในช่วงต้นปีทำให้พืชผลธัญญาหารเนี่ยเสียหายได้นะทำให้ราคาพืชผลเกษตรเนี่ยสูงขึ้นได้รเรากต้องเตรียมรับมือนะสำหรับชาวเมืองทั้งหลายนะที่ยังทำเกษตรไม่เป็นนะนะครับก็ลองไปศึกษาขวาวามรู้เพิ่มเติมเรื่องของการเพาะปลูกนะจะช่วยท่านประหยัดได้นะครับเรื่องของผัก นะพวกผักเออที่เราทานประจำอ่ะลองไปศึกษาการพอปลูกนะการเพิ่มผล,ผลผลิตอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าผมพอดีเดินทางมาต่างจังหวัดมาเตรียมที่ดินอะไรต่างๆก็เห็นสภาพแล้วโอ้ร้อนจริงๆแล้วก็มีโอกาสแรงสูงนะครับยิ่งใครไม่มีบ่อน,น้ำเนี่ยโอ้รนะ้าทางจะเอาไม่อยู่เหมือนกันนะแล้วไปถึงปลายปีก็ไม่ทราบนะป่าฝนเปลี่ยนจากร้อนแรงเนี่ยมาเป็นน้ําเยอะหรือเปล่าน้ําท่วมอีกนะ เอออันนี้ถ้าเราสู่กันฟังนะครับท่านจึงต้องนะลองศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะฮะในการพอปลูกเนี่ยถ้าอยู่ในเมืองนะอยู่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ศึกษาการพอปลูกผักอะไรกินเองนะสลัดกินเองอะไรประมาณนี้นะท่านชอบอะไรนะชอบทานอะไรก็ปลูกอย่างนั้นแหละนะ,ะบาะว่าดูแล้วปีนี้อาจจะพืชผลทางเกษตรเสียหายได้นะครับแล้วราคาพืชผลเกษตรก็จะแพงขึ้นนั่นเองนะเมื่อ อุปสงค์กับอุปทานนะครับมันเ,เขาเรียกว่าหาจุดสมดุลใหม่นะข้าวของก็จะราคาแพงขึ้นนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ